3เหตุผลสุดเชเลนจ์ที่คุณต้องวางแผนการเงินให้แม่คุณเคยนึกภาพไหมครับว่าถ้าวันนึงแม่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินแต่คุณไม่พร้อมรู้ไหมว่าอะไรคือความเสียใจที่สุดของลูกหลายคนคำตอบที่ผมเคยเจอมานะครับก็คือการที่เราไม่ได้วางแผนการเงินให้แม่แต่นั่นเองวันนี้ผมจะมาเปิดเผย3เหตุผลที่จะทำให้คุณต้องรีบวางแผนตั้งแต่วันนี้เอาวันนี้แม่ของคุณต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันคุณคิดว่าคุณพร้อมรับมือแล้วยังครับผมเคยเห็นนะครับครอบครัวมากมายเลยที่ละเลยในเรื่องของการวางแผนการเงินให้แม่จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นกันครับมาดู3เหตุผลสุด challenge ที่คุณต้องวางแผนการเงินให้แม่ตั้งแต่วันนี้ครับ 1. เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% เลยนะครับทุกปีแต่การวางแผนล่วงหน้าอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่ารักษาพยาบาลและหากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลก็อาจประหยัดเงินได้มากอย่างที่คิดไม่ถึงเลยทีเดียวทำให้แม่มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าแม่จะสบายใจแค่ไหนถ้ารู้ว่ามีเงินสำรองสำหรับค่ารักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2. เพื่อความปลอดภัยในบ้านปลายชีวิตมากกว่าครึ่งของอุบัติเหตุของผู้สูงอายุเกิดขึ้นที่บ้านนะครับเพราะส่วนใหญ่ท่านก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านใช่ไหมครับการปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับวัยของแม่จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากอย่างไม่น่าเชื่อคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าแม่ของคุณเดินในบ้านอย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวลื่นล้มหรือว่าสะดุด 3. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมและงานอดิเรกจะมีอายุยืนยาวขึ้นอีกเป็น10ปีเลยนะครับแม่ของเราควรจะมีโอกาสทำในสิ่งที่ท่านรักใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการท่องเที่ยวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าทำงานอดิเรกที่ชอบลองคิดดูนะครับว่าแม่ของคุณจะมีความสุขแค่ไหนก็ได้เรียนทำอาหารออนไลน์หรือว่าได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะครับว่าทุกๆ1นาทีที่คุณรอก็คือ1นาทีที่คุณอาจจะเสียโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้แม่ผมอยากให้คุณลองนึกภาพถึงแม่ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม้เจอโรคร้ายไม่คาดฝันแม่ที่อยู่บ้านอย่างปลอดภัยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะกับวัยไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุและแม่ที่มีเงินทำในสิ่งที่รักสามารถใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุขนี่แหละครับคือชีวิตที่มีคุณภาพที่แม่ของเราทุกคนควรได้รับทั้ง7 EP นับจากนี้ไปผมจะพาคุณนะครับไปเรียนรู้ทีละขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจความต้องการของแม่ไปจนถึงการลงมือวางแผนและปฏิบัติจริงวันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าทำไมการวางแผนการเงินให้แม่ถึงสำคัญและเข้าใจว่าทำไมต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้หรือว่าปีหน้าผมอยากจะเชลเลนให้คุณเริ่มวางแผนการเงินให้แม่ภายใน24ชั่วโมงนี้แชร์ภาพคุณกับแม่พร้อมแฮชแท็กเริ่มวันนี้เพื่อแม่แล้วมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นลูกกตัญญูที่สุดแล้วอย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าข้อไหนที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับแม่ของคุณพบกันใหม่ใน EP หน้าเราจะมาเจาะลึกวิธีสำรวจความต้องการที่แท้จริงของแม่กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เคาะจอเคาะใจแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เริ่มวันนี้เพื่อแม่ที่คุณรักครับ